สวัสดีค่ะ 17 นาฬิกาแบบนี้เรามาพบกันนะคะกับรายการพบหมอรามาทางรามา Channel แห่งนี้เลยละค่ะซึ่งวันนี้นะคะความพิเศษของรายการเราขออนุญาตยกเอาช่วงรามา Health Talk ขึ้นมาอยู่ด้านต้นของรายการเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพฤติกรรมการกินเค็มของคนไทยเรานะคะแล้วหญิงก็จะมีนี่เลยช้อนปรุงรสหญิงไม่ได้ออกเสียงผิดนะคะช้อนปรุงรสลอลิงดอเด็กจริงๆค่ะเดี๋ยวจะมาแนะนำกันว่ามันคืออะไรแล้วก็จะมีประโยชน์กับร่างกายของเราได้อย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการหักดิบการกินเค็มทำได้หรือไม่นะคะมาพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราตรงนี้แล้วพร้อมกับอาจารย์แอ๊ะเหมือนเช่นเคยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่หญิงครับคำถามแรกเลยครับทำไมคนไทยของเราถึงชอบติดเค็มชอบรับประทานเค็มครับอาจารย์มันมีสาเหตุไหมครับผมว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรากินเค็มมาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นนะครับเพราะว่าอาหารไทยมักจะมีหวานมันเค็มเปรี้ยวอ๋อครบรสครบรสนะครับแล้วก็มีทั้งน้ำปลาน้ำพริกกะปิปลาร้านะฮะสมัยก่อนเราใช้เกลือในการถนอมอาหารไม่ว่าปลาเค็มเนื้อเค็มอะไรต่างๆที่เพื่อจะให้เก็บอาหารไว้ได้นานๆนะครับแล้วก็เราก็มีคนไทยชอบกินพริกเมื่อกินพริกมันก็เผ็ดอย่างเดียวมันไม่อร่อยมันต้องโดดมันก็ต้องมีทั้งหวานเค็มแล้วก็เปรี้ยวตัดกันหมดดูสิดูเวลากินส้มตำทีนึงนะมันไม่ใช่แค่น้ำปลานะมันยังมีปลาร้ามันยังมีแบบเครื่องเคียงกะปิน้ำตาลอะไรต่างๆผสมเข้าไปที่มันมีความเค็มเพิ่มไปอีกใช่ครับใช่ครับทีนี้เผ็ดมันไปกับเค็มด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าเค็มกับเผ็ดเนี่ยไปรสชาติจะดีค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวนึงสังเกตดูเวลากินส้มตำอย่างเงี้ยต้องมีปูเค็มค่ะแล้วก็ใส่พริกนะแล้วปลาร้าอีกนะแล้ววิธีการปรุงเรื่องของการตัดรสต่างๆเปรี้ยวด้วยหวานด้วยเผ็ดด้วยเค็มด้วยนี่อาจารย์คิดว่ามันมีความเกี่ยวทำให้เรารับประทานเค็มได้มากขึ้นใช่ก็เพราะว่าถ้าเรากินเค็มอย่างเดียวเนี่ยมันจะโดดเค้าเรียกรสชาติจะโดดมันไม่อร่อยไม่กลมกล่อมมันต้องมีรสชาติอื่นเข้าไปตัดนะฮะก็เป็นที่มาของอาหารไทยที่ว่าจัดจ้านแล้วก็ครบรสนะฮะคือจริงๆนี่เราไม่ใช่แค่ว่ามานั่งมโนไปเองนะคะเขามีการทำแบบว่าวิเคราะห์วิจัยนะคะสร้างฐานข้อมูลมาบอกว่าจริงๆแล้วว่าคนไทยที่กินเค็มเนี่ยก็เนื่องมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นภาคอีสานก็ชอบกินส้มตำก็อย่างที่อาจารย์บอกไปใส่ครบรสทุกอย่างไหนจะโซเดียมที่มีอยู่แล้วก็ยังมีผงปรุงรสอีกนะเดี๋ยวนี้มันออกมารูปแบบใหม่แต่ก่อนเรากลัวผงชูรสใช่ไหมฮะผงชูรสเป็นเกลือที่ไม่เค็มเป็นโซเดียมตัวหนึ่งโซเดียมโมโนกลูทาเมตตอนนี้เราเป็นผงปรุงรสแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยเช่นซุปก้อนต่างๆพวกนี้มันเป็นสารที่เข้าไปทดแทนความเค็มแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือผงชูรสครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เกลืออีกครึ่งหนึ่งนี่ไงคือคนน่ะไม่กินผงชูรสแต่ใส่ผงปรุงรสซึ่งมันก็มีผงชูรสอยู่ในนั้นอันนี้ต้องระวังด้วยพฤติกรรมแบบนี้นะคะเราสามารถหักดิบได้เลยไหมคะจริงๆแล้วควรจะค่อยๆลดนะเพราะถ้าลดมาทันทีสมมติเราลดมา1ใน3ทันทีเนี่ยรสชาติจะเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวแม่บ้านทำกับข้าวบอกพ่อบ้านจะบอกไม่อร่อยเดี๋ยววันนี้ฉันจะไม่กลับมากินข้าวบ้านกลายเป็นเรื่องตรงนี้มันก็จะเป็นไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องลดทีละน้อยๆค่ะวิธีมีวิธีแนะนำไหมคะสำหรับใครที่อยากจะลดอาการกินเค็มของตัวเองลงมีเทคนิคอะไรที่เอาไปใช้ได้บ้างครับอาจารย์คือถ้าแม่บ้านก็คือปรุงทีลดทีละน้อยเช่นลดแค่ละ 10% ค่ะอีก2อาทิตย์ลดอีก 10% อีกเดือนลดอีก 10% ภายใน3เดือนเนี่ยจะลดได้ 30% โดยที่ลิ้นของคนกินเนี่ยจะค่อยๆปรับตัวให้ไวขึ้นถ้าเรากินจืดแต่ระยะนึงเนี่ยลิ้นเราจะไวแล้วพอกินเค็มนิดนึงจะรู้แล้วว่าเรานี่อาหารรสชาติมีเค็มด้วยนะแล้วพอไปกินอาหารร้านเดิมข้างนอกบ้านจะบอกว่าร้านนี้เค็มใช่ไหมบอกว่าสูตรเขาสูตรเดิมจริงอันนี้หญิงเป็นเลยค่ะเพราะว่าก่อนนั้นนี่หญิงทำอาหารคลีนกินเองอาจารย์แอร์แล้วหญิงทำแบบไม่ปรุงอะค่ะหญิงก็ใส่แบบเหยาะเดียวอะค่ะด้วยความที่ว่ากลัวบวมจากโซเดียมตอนหลังก็กลายเป็นแบบว่าไม่อร่อยก็ต้องกินไงเพราะเราทำเองอะพอไปกินอะไรที่อื่นนะกลายเป็นเค็มหมดเลยโอเคนี่เป็นเทคนิคที่ดีนะครับอีกส่วนนึงก็คือเครื่องปรุงรสเพราะว่าเครื่องปรุงรสถ้าปรุงมาจากในครัวแล้วเนี่ยบนโต๊ะอาหารเนี่ยไม่ควรจะมีน้ำจิ้ม3ถ้วยเก็บออกไปหมดเลยใช่เพราะว่าไม่มีพริกน้ำปลานะฮะเหมือนเวลาเรากินอะไรเนอะก็ต้องจิ้มน้ำจิ้มแบบเยอะๆแล้วคลุกเค้าโอ้ยแจ่วนี่อร่อยมากเปรี้ยวปากขึ้นมาซะงั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ทำอาหารเองครับอาจารย์เราจะต้องไปเรียกว่าไปพึ่งพาพ่อค้าแม่ค้าข้างนอกอย่างเงี้ยครับทำยังไงดีครับว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เราจะไปต่อรองได้ไหมครับว่าช่วยปรุงให้มันเค็มน้อยหน่อยหรือว่ามีวิธีการเลือกหรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เราไม่สามารถปรุงอาหารเองได้บ้างไหมครับ
คือก็คงต้องเลือกอาหารตามสั่งก่อนถ้าไปกินอาหารที่เขาอยู่ในแกงอยู่ในหม้ออะไรเนี่ยยากแล้วปรับไม่ได้แล้วเขาทำไปแล้วใช่ก็ต้องสั่งทำใหม่เช่นบอกขอข้าวผัดจานนึงแต่ว่าไม่ใส่ผงชูรสใส่เค็มน้อยอย่างนี้เขาถึงจะทำให้แต่ว่าต้องใจกล้านิดนึงนะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็บอกด้วยดีๆนะครับว่าลดขอลดเกลือผมเวลาเขาสั่งส้มตำก็บอกว่าเค็มน้อยนะแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสนะแล้วแบบนี้ก็จะช่วยเยอะแล้วบางทีแม่ค้าก็จะแบบโอ๊ยไม่อร่อยกินอย่างนี้จะอร่อยได้ยังไงอ๋อไม่เป็นไรหนูกินได้เราแพ้ผงชูรสบอกเขาอย่างนั้นเนาะต้องลองดูเพราะจริงๆแล้วอ่ะพ่อค้าแม่ค้าบางทีเขาก็ทำให้ได้แหละแต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะขี้เกียจบอกอย่างบางคนกินอ่ะอย่างคนที่แบบรักษาสุขภาพลดความอ้วนอะไรเงี้ยบอกว่าขอกะเพราผัดน้ำเป็นยังไงครับก็คือแทนที่จะใช้น้ำมันนะคะใช้ผัดน้ำเอาแทนเลยใช่แม่ค้าก็งงๆนิดนึงเอ้ยแต่เขาก็ทำให้นะคะครับอ๋อเนี่ยแหละเราก็สามารถลองรีเควสต์ดูก็ได้อันนึงก็คือเกลือในอาหารชามนึงเนี่ยถ้ามีเป็นอาหารประเภทน้ำนะครับจะมีเกลืออยู่ในน้ำเนี่ย 60% ครับอยู่ที่เนื้อหรือว่าเส้นหรือว่าสมมุติก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเหรอ 40% ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดการบริโภคเกลือในส่วนนึงก็คือทานเส้นทานผักทานเนื้อถ้าน้ำซุปเนี่ยสดน้อยๆโอ้โหถ้าสดหมดชามได้เกลือไป 100% ตายแล้วเพราะว่านี่หญิงชอบมากเลยอ่ะเวลากินแบบน้ำซุปต้องกินแบบต้องมีเสียงซูดใช่นะครับมันต้องอินนิดนึงเพราะนั้นเราต้องซูดเบานิดนึงต้องให้เรียกว่าปริมาณน้ำลดลงเพราะว่ามีโซเดียมอยู่ถึง 60% โอ้โหเราไม่พลาดดูนะสุกี้ต่างๆเนาะแกงต่างๆเนี่ยทั้งหมดชาบูอะไรเงี้ยมันคืออยู่ในนั้นโดยไม่รู้ตัวจริงๆจริงๆพวกเนื้อพวกนี้เขาหมักมาแล้วเขาใส่ผงปรุงรสใส่ผงชูรสใส่น้ำซีอิ๊วใส่น้ำปลามาแล้วถ้าเราพวกนี้จะหมักได้รสชาติเข้มระดับหนึ่งแต่ถ้ามีน้ำจิ้มอีก3ถ้วยนี่สงสัยจะเกินนะมันก็เหมือนสุกี้เป็นอาหารสุขภาพแต่ว่าพอไปเจอน้ำสุกี้หรือว่าน้ำจิ้มสุกี้บางทีกิน3ถ้วยทำไมเราไม่ผอมสักทีอ่ะใช่เราเรียกเติมน้ำจิ้มตลอดเลยจริงค่ะอาจจะต้องมีสติแล้วก็ค่อยๆลดลงนะครับเนาะส่วนเรื่องของงานวิจัยล่ะคะมีอะไรมายืนยันไหมคะอาจารย์ว่าแบบการกินเค็มจัดๆติดต่อกันกี่ปีจะทำให้เราป่วยเป็นโรคไตหรือว่าโรคอื่นๆอ๋อการกินเค็มมันไม่เกิดผลทันทีนะมันจะค่อยๆสะสมส่วนใหญ่ก็หลายปีนะฮะสมมติว่าเด็กกินเค็มตัวนี้ เราจะเจอเด็กที่เป็นความดันโลหิตสูงมักจะเป็นช่วงวัยรุ่นแหละกินเป็น10ปี20ปีเราเห็นคนที่เป็นความดันโลหิตสูงแต่ก่อนเราเห็นอายุ35 40ตอนนี้เราเห็น20กว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยปุ๊บเป็นความดันโลหิตสูงเพราะว่าตอนนี้เขากินเค็มแต่เด็กตอนนี้นอกจากมีอาหารแล้วยังมีขนมกรุบกรอบขนมกรุบกรอบมีบะหมี่กึ่งสำเร็จแล้วมีเทรนด์ของอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีซึ่งอาหารประเภทนี้เค็มมากนะฮะแล้วก็มีพวกเนี่ยซุปก้อนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็กินเป็นตอนนี้ซุปก้อนเนี่ยใช้ในครัวเรือนมากกว่า 90% นะทีนี้คนน้ำกินน้ำต้มผักเนี่ยน้อยแล้วอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีมันมีความเค็มที่ซอสเหรอครับหรือเป็นอยู่ตรงไหนครับส่วนใหญ่อยู่ที่ซอสนะอยู่ที่ซอสไม่ว่าเขาจะไปหมักกับเนื้อหรือว่าเขาจะกินจิ้มกับบนโต๊ะอาหารอันนี้อยู่ที่ซอสซะเยอะเพราะนั้นถ้าเรากินซอสน้อยๆก็จะลดความเค็มลงไปได้มากเลยครับแต่แบบนี้ขอให้อาจารย์อธิบายเรื่องของโซเดียมกับความเค็มมันเกี่ยวกันหรือว่าแบบไปในมีความสัมพันธ์กันยังไงคือตัวโซเดียมเป็นตัวที่มีปัญหาคือถ้ากินมากไปก็ทำให้ความดันโลหิตสูงโรคไตแต่ว่าโซเดียมส่วนใหญ่แล้วอยู่ในอาหารที่มีความเค็มเช่นเกลือแกงเครื่องปรุงรสต่างๆแต่มีโซเดียมบางตัวที่ไม่เค็มอย่างเช่นผงชูรสอย่างเช่นผงปรุงรสเนี่ยซุปก้อนต่างๆพวกนี้เป็นโซเดียมที่ไม่เค็มอันนี้อันตรายเพราะว่ากินแล้วไม่รู้ตัวครับเพราะกินแล้วมันเกิดความดันโลหิตสูงได้นะครับคือตัวที่มีความดันโลหิตสูงคือโซเดียมแต่ว่าอาหารที่มีความเค็มส่วนใหญ่จะเป็นโซเดียมทั้งหมดแล้วคืออยากให้อธิบายว่าทำไมเค็มมันถึงแบบทำงานทำให้ไตเรามีปัญหาค่ะอ๋อเพราะว่าเวลากินเค็มมันต้องได้โซเดียมเข้าไปใช่ไหมแล้วโซเดียมที่ออกมานี่มันจะอมน้ำมันจะดูดน้ำเข้าไปในตัวก็ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเพราะว่าเวลาที่มีแรงดันมีปริมาตรของเลือดคือเลือดคือเม็ดเลือดกับน้ำเกลือปนกันถ้าน้ำเกลือเยอะก็แรงดันก็จะสูงเมื่อแรงดันสูงเนี่ยก็ทำให้ไตทำงานหนักหัวใจทำงานหนักเส้นเลือดสมองแตกนะครับเพราะว่าเกลือส่วนเกินต้องออกทางไตต้องออกทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้ากินเกลือมากไตก็ต้องขับเกลือออกมากก็ไตก็ทำงานหนักเพราะฉะนั้นก็ไตก็จะเสื่อมเร็วนี่ไงครับเพราะฉะนั้นนะคะใครที่แบบว่าโอ๊ยฉันกินเค็มไม่เป็นอะไรหรอกฟังอาจารย์นะคะเพราะว่ามันมีผลการวิจัยแล้วก็มีโรคที่เราเห็นได้ชัดจริงๆดังนั้นเรามีตัวช่วยค่ะท่านเป็นช้อนปรุงรสแต่ว่าจะใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ